ผมนี่เพชรจะมารีวิวน้ำหอมที่เพชรเนี่ยใช้เองนะครับที่สำคัญคือมันดูยั่วเยด้วยนะครับผมอันนี้มันจะมีความเย็นหมุนหมุนน่ะเย็นหมุนหมุนคือยังไงเหรอมันบางทีมึงอาบน้ำเสร็จมึงยังติดทนอยู่เลยอันเนี้ยถ้าแบบใครได้ฉีดนะแน่นอนว่าสาวต้องแบบหลงรักแน่นอนหลงไหลแน่นอน3น้ำหอมนะครับที่ผู้ชายควรจะมีไว้ติดบ้านนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมวันนี้มาเป็นแบบสบายๆนะครับผมวันนี้เพชรจะมารีวิวน้ำหอมที่เพชรเนี่ยใช้เองนะครับแล้วจะบอกว่ามันหอมไหมมันดีไหมเดี๋ยววันนี้เราไม่คะแนนกันนะครับแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยชะดามปิ้งแป๊บนึงผิดทางนี่ตัวนี้ทำเป็นเหมือนแบบนักรีวิวนะนี่ตัวนี้จะใช้จนจะหมดแล้วนะครับตัวเนี้ยชื่อว่า Royal Ivy Regatta นะครับผมมันจะเป็นแบรนด์ที่เป็นมาจากอังกฤษนะกลิ่นมันจะมีความแบบผู้ดีอังกฤษมากๆเลยนะครับเขาขายเสื้อผ้าด้วยนะแบรนด์เนี้ยจะเห็นได้ทั่วไปนะครับตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาฉีดกลิ่นดูนะครับผมคือจะบอกว่ากลิ่นเนี้ยคือเพชรใช้มานานแล้วใช่ป่ะแต่จะบอกว่ามันชอบมากมันหอมแบบมันรู้สึกสดชื่นกลิ่นเนี้ยสดชื่นมากๆมันมีความแบบยั่วเยเบาๆเนาะอันนี้คือดีตรงที่ว่าราคาด้วย1ราคาไม่แรงนะครับผมก็คือ 1,500 กว่าบาทเองนะครับก็คือหาซื้อได้ง่ายข้อเสียนิดนึงก็คือน้องอาจจะไม่ได้ทนทั้งวันมากนะครับแต่จะบอกว่าให้ความรู้สึกที่เย็นนะครับผมแล้วก็รู้สึกสดชื่นเมื่อเราฉีดมันลงไปนะครับผมจะบอกว่ามันหอมติดได้แบบก็เกือบจะทั้งวันนะถ้าถามมาถ้าเราทำงานในออฟฟิศเนี่ยก็คือหอมเกือบติดทั้งวันเหมือนกันที่สำคัญคือมันดูยั่วเยด้วยนะครับผมตรงนี้แหละที่สำคัญมันจะแบบสดชื่นมากๆจริงๆอันนี้ถ้าอยากให้ลองใช้นะครับส่วนตัวที่2ตัวนี้ท่าดามอันนี้นะครับอ่านชื่อยากนิดนึงเอเซมิยากิทัวโฮเม่นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วว่าเราก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรอกเว้ยเราก็ซื้อตอนที่แบบเขาลดราคาก็ราคาจำไม่ได้นะน่าจะราประมาณ 2-3,000 อยู่เหมือนกันนะครับตัวเนี้ยสำหรับส่วนตัวจะชอบน้อยกว่าตัวแรกนะราคาแรงกว่าแต่ชอบน้อยกว่าทำไมถึงชอบน้อยกว่าเดี๋ยวลองดมก่อนอันนี้มันจะมีความเย็นหมุนหมุนน่ะเย็นหมุนหมุนคือยังไงเหรอมันจะมีความเย็นที่มันไม่ได้สดชื่นเต็มปอดเวลาเราสูดอ่ะมันไม่ได้เต็มปอดขนาดนั้นอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะมันยังมีความรู้สึกเย็นสดชื่นแต่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังมีความสปอร์ตก็จะมีความแบบขมุกขมัวเหมือนเป็นผู้ชายแบบอารมณ์แบบกึ่งล้านลากึ่งแบสอะไรอย่างเงี้ยนะ wow. ซึ่งอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวโดยเฉพาะเลยนะครับผมแต่ถามว่าตัวนี้ดีตรงที่ว่ามันติดทนจริงๆแล้วก็คือมันฉีดอ่ะมันจะค่อนข้างฉุนตอนแรกแต่มันจะเบาลงนะครับเมื่อตอนที่เราฉีดไปสักพักนึงเวลาเราเริ่มมีเหงื่อออกหรือว่าเริ่มขยับร่างกายอย่างเงี้ยมันจะทำให้มันดูชวนหลงไหลมากขึ้นเออใช่ความสดชื่นของมันอ่ะมันจะลดลงแต่มันจะเป็นกลิ่นที่เย้ายวนมากขึ้นเหมาะกับเจอสังคมมากกว่าตัวเนี้ยตัวแรกอ่ะยังจะเหมาะกับการแบบฉีดทั่วไปกิจวัตรประจำวันที่มันจะทำให้ความรู้สึกแบบสดชื่นรู้สึกแบบดีเฟรชอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นี้จะมีความแบบสดชื่นผสมกับความขมุกขมัวแต่มันไม่ได้เป็นขมุกขมัวไม่ดีนะมันแบบมันหอมแต่มันหอมแบบงงๆหน้าคุณหาอะไรประมาณนี้ต้องลองฉีดเองถึงความแบสความเย้ายวนความชวนหลงไหลต่างๆอันนี้ก็คือตอบโจทย์ดีเหมือนกันนะครับผมไปเที่ยวละลาอะไรเงี้ยยังพอได้เพราะว่าแล้วแบบใครเดินผ่านมันก็จะมีความกลิ่นแบบเฮ้ยใครอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะให้ความรู้สึกประมาณนั้นนะครับผมอ่ะจะเป็น Dior นะครับผมตัวนี้ Sauvage นะครับผมน่าจะออกเสียงถูกหรือไม่ถูกไม่รู้นะแต่จะบอกว่ากลิ่นเนี้ยโคตรดีโคตรดีจริงๆนะครับซื้อตอนแบบที่มันเป็นโปรโมชั่นของ King Power นะครับตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงลดราคานะครับก็เลยซื้อมาตุนไว้ 2-3 อันเดี๋ยวเราลองฉีดให้ดูคืออันเนี้ยมันดีมันละมุนมันแบบแม่งครบอะอันเนี้ยคือพูดตรงๆว่าอันเนี้ยมันครบมากคุ้มค่ากับราคาแล้วจริงๆคือติดทนทั้งวันถ้าไม่อาบน้ำบางทีมึงอาบน้ำเสร็จมึงยังติดทนอยู่เลยอันเนี้ยแบบมันมีความลึกลับมันมีความน่าค้นหาในตัวมันออกเป็นแบบผู้ชายแบบคาสโนวานิดนึงนะในความรู้สึกอ่ะมันจะมีกลิ่นชวนเย้ายวนถ้าเราเสียช่วงซอกคอตรงเนี้ยมันจะทำให้ความรู้สึกเวลาใครเดินผ่านเราเนี่ยมันจะมีความแบบต้องหันน่ะต้องมองว่าเชี่ยน้ำหอมใครวะทำไมมันหอมจังแล้วมันแบบมันเย้ายวนแบบสำหรับส่วนตัวเลยตั้งแต่ฉีดมา3อันนะอันเนี้ยมันด้วยความที่ราคาแรงแล้วก็เขาเย้ายวนจริงๆอยู่ติดทนทั้งวันมันจะไม่สดชื่นนะตัวเนี้ยมันจะมีความแบบความผู้ชายแบบสุขุมความแบดความเล่ห์เหลี่ยมความร้ายในตัวแบบเยอะมากพอเราฉีดไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นคนน่าค้นหาหรือว่าลึกลับ
ถ้าแบบใครได้ฉีดนะแน่นอนว่าสาวต้องแบบหลงรักแน่นอนหลงไหลแน่นอนอันนี้สาวเข้าแน่นอนยิ่งกว่าแบบน้ำมันพายอีกตัวนี้จะบอกเลยเพราะว่าใช้บ่อยแล้วคือแบบมันดีจริงๆกลิ่นมันแบบมันสุดยอดมากๆนะครับผมแล้วคุ้มค่าราคาฉีดนิดเดียวฉีดแค่ตรงคอชีพจรต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันแบบสูบฉีดต่างๆเนี่ยจะบอกว่ามันดีมากๆนะตัวนี้นะครับผมหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับผม3ตัวจะบอกว่าไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเป็นเบสเซลเลอร์แล้วทำไมถึงเขาถึงขายดีนะอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับทั้ง3แบรนด์เนี่ยแต่เราอยากมารีวิวเพื่อที่แบบว่าให้แบบคุณพ่อบ้านหรือว่าผู้ชายเนี่ยที่ชอบแบบน้ำหอมหรือแบบอยากลองน้ำหอมไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรจริงๆแล้วลองซื้อแค่ครั้งเดียวมันก็ทำให้รู้สึกแบบเหมือนแบบเป็นลูกคุณหนูเป็นลูกผู้ดีได้นะเว้ยอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์หรือว่าอะไรนะครับถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้ประมาณนี้นะครับผมให้รีวิวเรื่องน้ำหอมหรือว่ารีวิวทั่วไปไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยบอกเพจได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับยังไงนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ตามมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ